สมจิตจงจอหอเจอมอรสุมหนักจนสั่งเสียลูกสมจิตจงจอหออดีตนักมวยสาคนทีมชาติไทยเหียโรโ่เหรียญทองโอลิมปิกปักกิ่งเกม2008ที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนเจ้าของวาทะอมตะ ผมเจ็บมาเยอะเจอมาเยอะในวัย45ปีซึ่งเป็นนายฐานชั้นสัญญาบัตรเด้รับการเลื่อนยศจากร้อยเอกสู่ยศพันตรีอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีเพื่อนพ้องพี่น้องในวงการมวยและแฟนคลับต่างร่วมแสดงความยินดีกับพันตรีป้ายแดงรายนี้ในโลกโซเชียลกันอย่างชื่นมืน่นสมจิตจงจอ,งจองหอควงภรยาสาว อุ้มส,สัติ์ศิและลูกๆน้องกำปั้นและน้องจันเจ้ามาเปิดใจครั้งแรกหลังภรรยาตรวจพบว่าเป็นโรคพุ่มพวงหรือโรคภูมิแพ้ตัวเอง SLE ทําให้เดินไม่ได้จนอาการหนักถึงขั้นสั่งเสียพร้อมเผยเสียงแรกลูกชายน้องกำปั้นเป็นเด็กสมาธิสั้นตั้งแต่อายุสิบขวบสมองช้ากว่าอายุจริงถึงห้าปีวันนั้นคิดว่าตัวเองจะเดินไม่ได้เป็นห่วงลูกถึงขั้นจับมือพี่สมจิตสั่งเสียเลยอุ้มบอกว่าส่วนใหญ่ก็ห่วงลูกสมจิตบ,บอกว่า เขาบอกว่าถ้าไม่ไหวจะทำยังไงผมบอกถ้าถึงมือหมอแล้วเดี๋ยวต้องดีขึ้นก็ให้กำลังใจผมคิดอย่างเดียวถ้าเขาตายผมนีหนักผมตายดีกว่าขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิว info ขอบคุณค่ะ